รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะแม้วันหยุดยาวแบบนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะไปเดินทางเที่ยวพักผ่อนหรือว่ากลับบ้านไปหาครอบครัวใช้เวลาที่มีความสุขอยู่ด้วยกันค่ะยังไงก็เดินทางกันปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะถูกต้องแล้วนะครับสำหรับใครที่แบบว่าปาร์ตี้หนักๆ นะครับ enjoy drinking เดินทางเยอะๆก็สนุกสนานแต่ว่าระมัดระวังด้วยกันเลยกันนะครับช่วงนี้ก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะเนาะไม่ได้หรอกเป็นห่วงค่ะรักนะจุ๊บๆแล้วก็ช่วงท้ายรายการนะคะติวรักเต็มร้อยวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณหมอที่ดูแลเรื่องของผู้หญิงคุณหมอสู่นะคะจะมาพูดคุยกันแล้วก็ดูแลปัญหาสุขภาพของสาวๆใครมีปัญหาอะไรตอนนี้โทรเข้ามาปรึกษาในรายการได้ด้วยนะคะธรรมชาติของมดลูกคนเราอะค่ะเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็แล้วแต่ในคนปกติเนี่ยจะถ้าเกิดไม่ได้รุนแรงจะไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าตัวมดลูกเองมันสามารถที่จะยืดหยุ่นแต่ถ้าเกิดกรณีที่มีอะไรไปยึดมดลูกตรงนี้ก็จะเจ็บมากส่วนไหนของร่างกายที่ให้ความสำคัญมากที่สุดหน้าแขนเวลาเจอผู้หญิงสิ่งแรกที่เขามองคือหน้าแขนใช่ไหมผมก็ต้องแบบอาบน้ำทุกวันไม่ให้กลิ่นตัวเหม็นนะคะเวลาใกล้ผู้ชายมือเนี้ยกระเทยบางคนเหม็นค่ะกินเป็นไงพี่บูมโอ้กินตัวแรงมากเลยครับ